รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีเจอกลับมาพบกันแล้วนะครับในรายการต้นกล้าออกซิเจนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งฮาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกๆว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ครับพิธีกรคู่ขวัญพี่ต้นครับก็คือพี่แก้วครับสวัสดีเจ้าเหมือนเดิมวันนี้นี่คนถอนมาถอนเลยเจ้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถามมาเลยครับที่ไหนนะต้นการเงินเด็กๆชอมาเลเซียผิดฟิลิปปินส์ผิดงั้นที่ไหนครับการเงินเด็กชอบอังกฤษฮะทำไมอะครับโอ้เงินปอนนี่ถึงขนมเลยโหไม่มีสาระเลยนะครับพี่แก้วของเราเนี่ยพี่ต้นว่าไปฟังเรื่องจริงหรือไม่ของพี่ต้นดีกว่าครับน้องครับจริงหรือไม่ครับน้องครับพี่เขาบอกว่าสิงคโปร์มีอุทยานแห่งชาติครับชื่อว่ามันเนือการ่าเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดครับและเป็นสวรรค์ของการดูนกและนักตกปลาครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีปลาถึง200ชนิดเช่นปลางูเห่าหรือปลายักษ์โตมอนซึ่งจับพบได้ที่นี่ที่เดียวครับนอกจากนี้นะครับยังมีนกถึง600ชนิดโอ้โหพันไม้ดีๆอีกนานาชนิดครับน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับเฮ้ยจริงเหรอมั่นใจนอยนอนใจเลยงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกภาษาจีนก่อนนะครับในช่วงจีจ๊ะจ้อจีนกับคุณพี่ป๊อปครับเรื่องกริยาน่ารู้นะครับเสร็จแล้วไปพบกับพี่ป๊อปครับในช่วงของกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้นะครับจะสอนพับหัวใจลายแฉกโอ้โหสนุกจริงๆเลยแล้วก็เราถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับตื่นเลยจ้า亲爱的观众朋友们，亲爱的同学们，亲爱的学生们，你们好。老师你好。哎，你好。สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะครูวิปอบได้อีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงจีจ้าจ้อจีนกับครูวิปอบครับผมก็อยู่กับนักเรียนที่น่ารักของผมนะครับน้องแปดแล้วก็น้องเฟิร์นครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของคำกริยาง่ายๆนะฮะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยทุกวันนะครับเราจะไม่ทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเฟิร์นนะครับสาธิตดูนะฮะลองคิดดูนะครับว่าในชีวิตน้องเฟิร์นเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างนอกจากกินนอนนะครับทำอย่างอื่นบ้างเข้าใจไหมฮะทีนี้นะครับก็ทำแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแปนนะครับบอกว่าสิ่งที่น้องเฟิร์นทำนั้นคืออะไรครับได้ค่ะทำให้รู้เรื่องนะครับโอเคค่ะพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับกินเนี่ยนะครับเราเรียกว่าชื่อครับชื่อนะฮะชื่อนี่เราต้องชื่อทุกวันอยู่แล้วนะครับต่อไปครับดื่มอ๋อการดื่มเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเฮอครับจะเฮอเสวยเฮอคาเฟ่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเฮอหนิวหนายดื่มนมดื่มได้ทุกอย่างเราใช้คำว่าเฮอครับยืน
อ้อการยืนนี่นะครับเราเรียกว่าจั่นนะครับจั่นเนี่ยนะครับแปลว่ายืนขึ้นมานี่เองนะครับเวลาอยู่ในห้องเรียนนะครับเขาบอกจั่นฉี่ไหลนะครับหมายความว่าอะไรครับบอกฉี่ไหลนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเฮ้ยอะไรฉี่ไหลไม่ใช่นะครับฉี่ไหลหมายถึงอะไรครับยืนขึ้นมานี่เองฉี่ไหลคือขึ้นมาจั่นฉี่ไหลอ่ะต่อไปครับนั่งนั่งครับนั่งเขาเรียกว่าซั่วนะครับซั่วชาชูนะครับซั่วชาชูสังเกตดูนะครับเป็นคำตรงกันข้ามกันหมดเลยนะครับระหว่างจั่นฉี่ไหลกับซั่วชาชูซั่วชาชูแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรครับนั่งลงไปถูกไหมฮะจั่นฉี่ไหลล่ะลุกขึ้นมาโอ้โหไม่น่าเชื่ออะไรมันจะเหมือนขนาดนั้นนะครับลุกขึ้นมานั่งลงไปอ่ะต่อไปครับไหนมีอะไรอีกเดินเดินจะดูดีเลยนะเดินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโสนะฮะโสโอเคไหนนอกจากเดินแล้วมีอะไรอีกพอเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรียกว่าวิ่งนะครับวิ่งก็คือเผาครับท่านผู้ชมครับเผานะฮะต่อไปครับมีอะไรอีกเตะนะฮะเตะนี่นะครับเขาเรียกว่าทีครับทีนะผมยกตัวอย่างเช่นการเตะฟุตบอลนะครับเขาเรียกว่าทีสูเฉียวนะครับหรือจะไปเตะอะไรก็ได้นะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่น้องเฟิร์นเตะน้องแปนเข้าไปปากเนี่ยนะเขาเรียกว่าทีนะครับต่อไปครับมีอะไรครับเอ้าตีเพื่อนอีกนะครับตีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตาครับนะฮะเราไปตีใครก็ใช้ตานะครับนอกจากตาแล้วมีอะไรอีกครับตีทำไมร้องไห้ค่ะร้องไห้เขาเรียกว่าครูครับท่านผู้ชมครับนะครับเวลาร้องไห้ก็เรียกครูครับต่อไปครับเราไปตีเพื่อนร้องไห้โอ้โหหัวเราะได้สะใจมากเลยนะครับหัวเราะนี่เขาเรียกว่าเสี่ยวครับท่านผู้ชมครับเสี่ยวนะฮะถ้าอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับเสี่ยวครับนะฮะอย่าไปร้องไห้เลยนะครับเดี๋ยวขี้แงเหมือนน้องแปนนะฮะหัดหัวเราะเข้าไว้นะครับเอาเฟิร์นหัวเราะอีกทีนึงสิครับเสี่ยวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเวลาของครูพี่ป๊อปก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับผมได้ในช่วงจีจ๊ะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อปนะครับและวันนี้นะครับผมกับน้องแปนน้องเฟิร์นต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจ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 สวัสดีครับมาพบกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้พี่ปอมได้เตรียมแบบพับสุดเก๋ไก๋นะครับก็คือหัวใจลายแฉกนั่นเองนะครับเราเริ่มจากกระดาษครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้คือกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าเราตัดครึ่งนะครับเราตัดครึ่งกลายเป็นครึ่งซีกนี้เอาละขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับครึ่งก่อนพับครึ่งนะครับแบ่งกระดาษของเราออกเป็น2ส่วนนี่แบบนี้นะครับแต่ละส่วนเนี่ยให้พับคล้ายๆกันเลยก็คือพับมุมนะครับมาที่ขอบอีกฝั่งนึงสร้างเส้นทแยงมุมนะฮะของแต่ละครึ่งนี่นะฮะครึ่งบนก็จะมีเส้นทแยงมุม2เส้นนะครับครึ่งล่างก็เหมือนกันทีนี้พลิกกลับไปด้านหลังนะครับให้เราพับขอบนะฮะขอบบนและล่างเข้ามาหากันนะฮะเข้ามาเจอกันที่แนวกึ่งกลางเปิดออกนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับทีนี้รอยที่เราได้ทำเอาไว้ตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะรวบเข้ามากลายเป็นรูปสามเหลี่ยมซีกบนก็รวบได้รูปสามเหลี่ยมนะฮะซีกล่างก็รวบเข้ากันได้รูปสามเหลี่ยมเช่นกันเอาละทีนี้มุมทั้ง4นะครับตรงนี้ให้พับขึ้นไปที่มุมยอดก็จะได้เป็นส่วนของสามเหลี่ยมเล็กๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีซองที่ซ่อนอยู่นะครับให้เราแหวกซองแล้วก็กดลงกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะทำได้ทั้งหมด4ชิ้นส่วนด้วยกันเอาละจากนั้นนะครับ
ที่ตรงกลางนะครับเราจะพับเป็นมุมนะฮะมุมแหลมๆหัวจรวดชี้เข้าที่จุดกึ่งกลางกระดาษจากนั้นนะครับส่วนกระดาษตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะแหวกแล้วก็กดลงนะครับเผยด้านสีขาวออกมาทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นลวดลายบนหัวใจนั่นเองนะครับเอาละต่อไปให้เราพับครึ่งนะครับแผงสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังหัวใจนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับพับเก็บแล้วก็พับมุมด้านข้างนะครับสองด้านเก็บเข้าด้านหลังเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้รูปหัวใจลายแฉกเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้ก็เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเอาละช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับพี่ปอมใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหรายการของเราวาไรตี้วาไรตี้น่าหลากหลายสุดๆเลยครับแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะครับในช่วงของการถ่ายภาพสนุกแบบมืออาชีพครับโดยครูสงครามผมไหนครับช่วง1 2 3ให้วันนี้เสนอเรื่องชาวนาครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยจ้าไปเลยครับพบกันอีกแล้วนะครับครูสงครามโพวิไลครับแม้เวลามันผ่านไปรวดเร็วจริงๆเนอะนะครับหลังจากที่เราตะเวนไปถ่ายภาพวิถีชีวิตนะครับวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งแล้วที่เราจะต้องไปดูชีวิตของผู้คนอีกชีวิตหนึ่งที่เราน่าจะต้องบันทึกเป็นภาพไว้เป็นอัลบั้มของชีวิตเลยนะครับเพราะว่าชีวิตของคนกลุ่มนี้เป็นชีวิตของคนกลุ่มที่ปลูกข้าวให้เราได้กินกันนะครับนะครับเช้ากลางวันเย็นเราจะต้องกินข้าวเนอะนะครับวันนั้นน้องๆเปิบข้าวทุกข่าวคำเขาบอกต้องจำชาวนาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิถีชีวิตของชาวนานะครับว่าวงจรชีวิตของเขาแต่ละวันเขาทำอะไรเมื่อเสร็จหน้านาทำอะไรเมื่อเริ่มต้นทำนาเป็นยังไงจะมาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ดูกันนะครับไปดูภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกก็เป็นภาพที่ชาวนากำลังถอนต้นกล้าเพื่อที่จะเอาไปปลูกในนาให้ออกข้าวออกรวงกันอย่างงดงามนะครับโอ้วิถีชีวิตเขาเรียกว่าอะไรนะฮะที่ภาษาโบราณเขาเคยพูดไว้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับเวลาเขาถอนกล้าเสร็จก็ต้องเหวี่ยงเคาะกับฝ่าเท้าแล้วก็โยนต้นกล้าไปแล้วก็ไปต้องไปตัดแล้วถึงเอามาปักดำซึ่งกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวมาให้เราหุงกินได้นี่โอ้โหใช้เวลาน่าดูมากภาพนี้ก็ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงหน่อยเพราะช่วงที่เขาดึงต้นกล้าขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงไปกับฝ่าเท้าเนี่ยต้องจับจังหวะให้ได้ไม่งั้นภาพจะไหวนะครับนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าถ่ายในขณะช่วงที่กำลังทำงานนี่น่าจะสนุกแต่ว่าอาจจะถ่ายตอนเขาพักผ่อนบ้างก็ได้นะฮะนี่ก็ย้อนกลับให้ดูเห็นว่าข้าวสมัยนี้ต้องใช้ปุ๋ยหรือต้องใช้ยาฆ่าแมลงช่วยอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะต้องไปนั่งรอตั้งแต่ตีห้าครึ่งพอให้ฟ้าสางคือไม่ได้เขาจะทำงานกันแต่เช้าแต่ภาพนี้ต้องใช้คอนเวอเตอร์สูงเหมือนกันเพราะปุ๋ยที่พ่นออกไปเนี่ยมันจะฉีดออกไปแล้วย้อนแสงนิดๆอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับก็จะได้ความงดงามของภาพนะครับ
บางแปลงเขาทำกันหลายคนก็ดูจังหวะให้ดีนะอย่าให้คนซ้อนกันนะครับเห็นไหมภาพนี้ผมต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อไม่ให้คนซ้อนกันไปนะแล้วก็จังหวะคนที่ก้าวเดินเนี่ยก็ไปเกยกันมันไม่สวยนะครับต้องใช้หลักการเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับนะฮะบางท่านเสร็จจากทำนาเสร็จก็ไปหาปลาริมน้ำริมคลองนะครับก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับหรือเดี๋ยวนี้บางชาวนาบางกลุ่มเขาเสร็จจากหน้านาเสร็จเนี่ยเขาก็ปลูกพวกต้นงาบ้างปลูกต้นปอเทืองบ้างนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยนะครับก็จะได้ภาพที่เราคิดว่าวิถีชีวิตนี้เราจะหาได้ทั่วๆไปไหมครับหาได้ทั่วไปเพียงแต่เราออกไปนอกเมืองหน่อยถ้าอย่างในกรุงเทพเนี่ยเพียงเราออกไปแค่ปทุมนะครับออกไปแค่เพชรบุรีนะครับหรือเราไปอยุธยาเราไปอ่างทองไปสิงห์บุรีโอ้โหอย่างนี้นะครับวันทั้งวันนะครับได้สนุกกับวิถีชีวิตชาวนาคุยกับเขาบ้างครับคุณลุงคุณป้าทำนาได้รายได้ยังไงนะครับได้ข้าวกี่ถังกี่เกวียนเนี้ยเป็นการเพิ่มเติมความรู้แล้วทำให้เราเอื้ออาทรกับคนรอบข้างเราเราจะได้มองเห็นชีวิตของคนรอบข้างเราเป็นยังไงนี่แหละครับเป็นจุดสำคัญของคนที่เป็นนักถ่ายภาพได้บันทึกชีวิตได้บันทึกเรื่องราวของความหลากหลายอาชีพที่จะเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจเราว่าเออนะคนรอบข้างเขาเนี่ยอาจจะลำบากกว่าเราเยอะนะครับน้องๆครับครูสงครามโพวิไลพาไปที่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยไม่ต้องกลัวครับพอได้ภาพมาแล้วความทุกข์หายหมดเลยนะครับได้ภาพสวยๆตามที่ใจเราต้องการนะครับนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาน้องๆไปอีกแล้วล่ะครับนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราคงจะต้องไปลุยกันอีกสัก 2-3 แห่งนะเพื่อจะได้ภาพงดงามเข้มแข็งไว้ครับผมขอเป็นพลังใจพลังกายให้กับน้องๆทุกคนได้จับกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพสักวันหนึ่งข้างหน้าน้องจะเป็นช่างภาพที่สุดยอดและอาจจะเป็นนักถ่ายภาพสารคดีที่ดังก้องฟ้าเมืองไทยเลยก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเข้มแข็งนะครับโอ้น้องๆจ๊ะเรายังมีเกร็ดความรู้อาเซียนให้ชมอีกนะจ๊ะถ้ามีสาระขนาดนี้แล้วก็ต้องไปชมกันเลยครับไปเลยจ๊ะเกร็ดความรู้อาเซียนชุดสารพัดผักผลไม้กีวีสรรพคุณกีวีเนี่ยนะจ๊ะก็จะอุดมด้วยวิตามินซีป้องกันผิวตกกระเป็นฝ้าและป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวโพแทสเซียมและเส้นใยอาหารเนี่ยนะก็จะช่วยป้องกันหวัดความดันสูงและท้องผูกวิธีเลือกเลือกลูกที่อวบขนแน่นเคล็ดลับในการกินกีวีเนี่ยนะมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนเหมาะสำหรับกินร่วมกับเนื้อป้องกันอาหารไม่ย่อยได้ด้วยนะจ๊ะแครอทสรรพคุณแครอทเนี่ยมีสรรพคุณปรับความดันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดฟอกเลือดกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายบำรุงตับล้างกระเพาะและลำไส้วิธีเลือกแครอทที่สดผิวจะเป็นมันสีสดรูปทรงได้ส่วนและแข็งเคล็ดลับในการกินแครอทมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเมื่อกินรวมกับน้ำมันจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเลยสาวรสสรรพคุณสาวรสเนี่ยอุดมด้วยน้ำตาลวิตามิน A และเส้นใยอาหารมีสรรพคุณเรียกน้ำย่อยแก้กระหายแก้กระหายทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นและช่วยย่อยด้วยวิธีเลือกเลือกผลที่เปลือกค่อนข้างเหี่ยวสีเข้มขนาดใหญ่ไม่มีแผลเคล็ดลับในการกินสาวรสเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่ควรกินมากนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือกินผักผลไม้ต้านโรคจากสำนักพิมพ์นานีบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ต้นตกลงที่สิงคโปร์มีอุทยานแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ที่สมดุลที่สุดแล้วก็เป็นส่วนนักตกปลาแล้วก็เป็นส่วนของนักดูนกหรือเปล่า
เขาบอกนะที่นี่เนาะนี่ตาถึง200ชนิดเลยอ้อแล้วเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องจริงหรือตอนนี้เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องไม่จริงครับโอ้โหตัวน้อยอ่ะตัวน้อยอ่ะก็เพราะว่าที่สิงคโปร์นะครับไม่มีอุทยานแห่งชาติชื่อนี้อยู่นะครับแต่ว่าที่มาเลเซียครับมีอุทยานแห่งนี้ครับเขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักตกปลาและนักดูนกแห่งหนึ่งของโลกครับที่นี่นะครับมีปลาถึง200ชนิดครับเช่นปลางูเห่าหรือปลายักษ์โตหมอนนะครับซึ่งจะพบได้ที่นี่ที่เดียวนอกจากนี้นะครับมีนกถึง600ชนิดแล้วก็มีพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับโอ้น่าไปเที่ยวอ่ะเดี๋ยวจะดินไปเที่ยวออกกำลังกายนะก็จะดีแล้วก็อย่าลืมนะครับกินผักด้วยครับร่างกายจะได้แข็งแรงครับแม่เน้นย้ำทุกครั้งเลยทีเดียวใช่ครับโทษก่อนกินผักจะทำให้น้องๆในอ้วนสังเกตเด็กไทยเราตอนนี้อ้วนจังเลยเนาะแล้วก็อาการอ้วนเนี่ยจะทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายเลยนะจ๊ะอย่าลืมกินผักเยอะๆนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับช่วงสุดท้ายที่น้องๆรอคอยพี่ต้นยังมีหนังสือนิทานดีๆมาแจกเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือนิทานเล่มนี้ครับตึงนี่เลยครับผจญภัยในสมองนะครับเรียนรู้หน้าที่ของสมองส่วนต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นานมีบุกด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกติกาการร่วมสนุกง่ายๆนะครับให้น้องๆครับพับกระดาษเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมานะครับพร้อมจะสามารถแบบพูดคุยกันก็ได้นะครับที่ www.facebook.com/etvasean นะครับและก็น้องๆคนไหนนะครับที่รอคอยกันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ถ่ายภาพโอ้โหให้วันนี้พี่ต้นมาแจกอีกแล้วจ้ะเพราะของที่แจกในวันนี้นั่นก็คือชิ้นนี้ครับจิงเป็นขาตั้งกล้อง Man Photo นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Advanced Photo System จำกัดนะครับผู้แทนจำหน่ายขาตั้งกล้อง Man Photo ด้วยนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับกติกาการร่วมสนุกก็ง่ายๆนะครับให้น้องๆครับถ่ายภาพส่งมาร่วมสนุกในหัวข้อชาวนาครับตั้งชื่อภาพพร้อมให้ใครก็ได้นะครับถ่ายภาพน้องที่กำลังถ่ายภาพนั้นจริงๆนะครับแล้วส่งมานะครับที่ Facebook ของเรานะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่ส่งรูปมาแล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามีเพื่อนๆมากดไลค์สูงสุดเลยเราก็มีของรางวัลมอบให้นะครับเป็นรางวัลป๊อปอูล่าโหวตนะครับซึ่งของรางวัลที่จะมอบให้ก็คือชิ้นนี้ครับจิงนี่เลยนะครับเป็นขาตั้งกล้องน่ารักน่าใช้มากเลยนะครับกติกาการร่วมสนุกที่เน้นย้ำที่สุดเลยนะครับข้อนี้นั่นก็คือน้องๆที่จะร่วมสนุกกับเรานะครับต้องอายุไม่เกิน14ปีนะครับและใครที่อยากจะมาพูดคุยกับเรามาแชทมาไลค์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ www.facebook.com/etvasean นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการตูนกลัวโอเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านกดไลค์กันด้วยนะจ้าจะได้คุยกันด้วยตัวยองต้นต่อไตเรายังอยู่ที่สิงคโปร์กันอยู่นะจ้าขอให้ได้ชื่นชอบครูที่ตบในช่วงจิเจ้าโจจีนกับครูที่ตบโอ้ยรอคอนอกเราจะสอนเรื่องสีสันโอ้ยและช่วงกระดาษทัดรัดอาเซียนนะจ๊ะจะนสอนทัดยีรัดกันเลยและช่วงที่น้องๆรอคอย1 2 3กับครูสงครามโถวิไลจะนสอนเรื่องเทคนิคพิเศษหนุนกล้องระเดิดซูนโอ้ยแต่ยังไงติดตามชนกันได้นะจ๊ะนะจ๊ะรอไม่ไหวแล้ว